สวัสดีครับเรากลับมาอยู่กันใน Pet Simulator นะฮะยังไม่ได้มีอัปเดตนะครับแต่ว่าเหลือเวลาอีกแค่1วันนะฮะกับอีก7ชั่วโมงจะมีการอัปเดตครั้งใหม่นะฮะน่าจะประมาณ3อาทิตย์2หรือ3อาทิตย์ผมไม่แน่ใจนะที่ไม่ได้อัปเดตมาเลยนะฮะผมก็พยายามเปิดอยู่นะเจ้าสัตว์เลี้ยงที่เป็น Huge Hack Cat นะครับตอนนี้มีคนครอบครองไปทั้งหมด 1,068 ตัวนะฮะและก็แน่นอนฮะหนึ่งในนั้น ไม่ใช่ผมถึงแม้ว่าเกมจะยังไม่อัปเดตนะฮะแต่ตอนนี้ที่น่าสนใจนะครับคือ Twitter ตรงนี้นะฮะตอนนี้เราอยู่ในหน้า Twitter ของ Big Games นะครับเป็น Developer ของเกมนี้ซึ่งเขามีการสปอยอัปเดตมาเล็กน้อยนะฮะก่อนที่จะถึงวันเสาร์นะครับซึ่งอัปเดตนี้เนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่ามันน่าจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างในเกมไปนะฮะคือมันเป็นอัปเดตการเป็นการให้รีวอร์ดนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะได้เป็นสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็รับได้ถึง12อันต่อ1วันไอ้สีม่วงเนี่ยน่าจะเป็นอันเล็กอันธรรมดาสีทองก็มีมูลค่ามากขึ้นแล้วก็ตะกร้า2อันนี้นะฮะรูปตะกร้า2อันเมื่อกี้คืออันนี้นะฮะเป็น Exclusive Shop นะครับซึ่งคือสัตว์เลี้ยงที่เป็น Exclusive คืออันนี้เลยนะฮะผมไม่แน่ใจนะครับว่าคือได้เปิดฟรีๆเลยหรือเปล่า2อันคือถ้าเกิดมันเป็นอันนี้เนี่ยหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะเปิดได้ทั้งตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กปกตินะครับที่เป็น Exclusive นั่นหมายความว่าเจ้าพวกตัวนี้เนี่ยเอาเจ้าพวกสัตว์เลี้ยงที่เป็น Exclusive เนี่ยมันจะไม่มีมูลค่าเลยนะฮะคือไปที่เทรดเนี่ยคงไม่มีใครอยากได้แล้วนะครับเพราะว่าทุกคนมีหมดยกเว้นตัวใหญ่ตัวใหญ่ราคาก็อาจจะตกลงคือมันขึ้นอยู่กับว่าไอ้ตะกร้านี้เนี่ยจะเปิดเป็นอะไรได้บ้างนะครับอันแรกเนี่ยอันที่เป็นสีม่วงเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นอัญมณีหรือไม่ก็เป็นหน่วยเงินอะไรสักอย่างนึงนะฮะคงไม่มีอะไรมากสีส้มสีทองเนี่ยน่าจะเป็นน้ำยาพวกตัวบูสต์ต่างๆนะฮะหรือไม่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นเรนโบว์ดักเมเตอร์อะไรอย่างนี้ส่วน2อันนี้เนี่ยถ้ามันเหมือนกับในตะกร้าเมื่อกี้คือมันเปลี่ยนระบบตลาดการเทรดไปเลยนะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเอ็กซ์คลูซีฟจะไม่ค่อยมีมูลค่าแล้วคือผมเปิดแทบตลอดเลยนะเปิดมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณคอมเมนต์ที่แนะนำมาด้วยนะฮะให้ผมปิดตรงนี้มันจะเร็วขึ้นปิดอันนี้เอ็กสคริปต์นะครับข้ามไปให้หมดเลยมันจะเปิดเร็วขึ้นมันก็เร็วขึ้นจริงๆด้วยนะฮะแต่ว่าดวงผมก็ยังไม่มาอยู่ดีนะฮะเปิดไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยากมากๆเหมือนจะมีหลุดออกมาว่ามีการอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะฮะคือเหมือนกับว่าสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยจะสามารถอัปเกรดสกิลขึ้นไปได้อีกนะครับน่าจะเป็นตู้ที่ใช้หน่วยเงินที่เรียกว่ามาสเตอรี่นะครับเป็นรูปดาวแฟรี่ผมขายไปตัวนึงนะฮะเหลืออีก1ตัวตอนนี้ผมมีอัญมณีอยู่15ล้านแล้วก็มีในแบงค์อีก10ล้านนะครับเก็บเอาไว้รออัปเดตได้ใช้แน่นอนจะได้ไม่ต้องมานั่งฟาร์มเยอะมาดูที่ตลาดเทรดหน่อยนะฮะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างก่อนที่จะอัปเดตนะครับตอนนี้มีใครเอาอะไรมาขายบ้างคนซื้อกันไหม Dark Matter Empyrean Exolot 200ล้าน2เรนโบว์ใช่ไหม2เรนโบว์ตัวนี้300ล้านนะฮะคือคนขายเริ่มจะเยอะกว่าคนซื้อแล้วตอนนี้สัตว์เลี้ยงมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วไงซื้อแฟรี่7บิลเลียนจริงเหรอแฟรี่7บิลเลียนเรามีนะนายจะซื้อจริงเหรอ I have fairy ออก้าเท่าไหร่ออก้าอ่ะออก้า1บิลเลียนเต็มอ่ะโอเค1บิลเลียนนะฮะออก้าก็ยังมีคนซื้ออยู่นะเอาอีกตัวเหรอเอาอีกตัวก็ได้ยังขายได้อยู่นะฮะ Thank you ขอบคุณมากครับ Fairy Queen จริงๆมันประมาณ10บิลเลียนใช่ไหมตอนแรกราคามันตกนะฮะจริงๆผมอยากเก็บเอาไว้นะ Fairy Queen เพราะว่ามันสวยดีนะครับคือรอบหน้าอัปเดตมาน่าจะไม่มีแล้วก็มีตัวใหญ่ตัวนึงที่ได้มาอ่ะไหนๆก็ไหนๆละก่อนที่จะหมดไปสักรอบหนึ่งตัวใหญ่เนี่ยผมว่านะไออันฟรีเนี่ยมันไม่น่าจะออกง่ายน่าจะไม่ได้ออกง่ายเลยซื้อต่ออีกเพื่อนส่งมาเลยเพื่อนใช่ไหมขนาดด้วยโลบักนะฮะ 2% นี่ยังออกยากเลยนะแล้วฟรีวันละ2อันมันจะง่ายเหรอผมว่าไม่ง่ายเกมนี้เปอร์เซ็นต์ในการเปิดยากค่อนข้างยากตอนแรกตั้งใจว่าถ้าเกิดแลกเป็นพวกดักเมเตอร์ตัวล่าสุดเนี่ยก็โอเคนะแต่ว่าคิดไปคิดมามันวันเสาร์มันจะถึงอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวมันก็มีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาเพราะฉะนั้นเอาไว้ก่อนเก็บเป็นอัญมณีนี้แหละดีสุดเพื่อเอาไปซื้อ
จากพ่อค้ามิสซิลี่ทาวเวอร์ลิงอะไรพวกนี้นะฮะห้องนี้คึกคักดีมีใครขายอะไรบ้างสัตว์เลี้ยงบางตัวผมก็ไม่เคยเห็นนะเพราะว่าไม่ได้ออกมาใช้เปิดอย่างเดียวอันนี้คือเรนโบว์ขาย200ล้านตัวละ200ล้านเรนโบว์ตัวละใช่ไหมเรนโบว์จริงๆถ้าเกิดเป็นพ่อค้าเทเบิลลิงปกติเนี่ยคือ60กว่าล้านตัวละ200ล้านมันก็แทนค่าเสียเวลานะฮะแฟรี่เขาขายเท่าไหร่ดูสิ8บิลเลียนเมื่อกี้มีคนซื้อ7บิลเลียนออก้า 4.5 บิลเลียน2ตัวได้ 4.5 บิลเลียนผมขายตัวละบิลเลียนสำรวจราคาตลาดเดี๋ยวอัปเดตใหม่มาก็น่าจะมีเปลี่ยนคีย์บอร์ดแคท 1.2 บิลเลียนแสดงว่าผมขายถูกมากเมื่อกี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะไม่เสียดายเพราะว่าไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะฮะเก็บอัญมณีอย่างเดียวแฟรี่ควีน9บิลเลียนฮะคีย์บอร์ดแคท2บิลเลียนมีเทรดกับเกม Adopt Me ด้วยเหรอซื้อออก้า 1.2 บิลเลียนเพื่อนเรามีอยู่ตัวหนึ่งซันต้ายังมีคนขายอีกเหรอ100มิลเลียนเจมนะฮะดาร์คแมตเตอร์ซันต้าแต่มันเก่ามากแล้วนะซันต้ามี404กับ Exolot นี่แหละที่คนขายเยอะดาร์คแมตเตอร์ตัว Exolot นะฮะขาย400ล้าน1ตัวดาร์คแมตเตอร์400ล้านอันนี้ขาย400แถม1อันนี้ขายตัวละ200ตัวเดียวกันนะดาร์คเมเตอร์ตัวนี้เขาเรียกว่ากลยุทธ์การตลาดแต่อันนี้มันดูแพงใช่ไหมล่ะ400ตัวละ400แต่แถม1อันนี้คือตัวละ200 เรียกว่าตัดราคากันเห็นไหมนี่ขนาดใช้น้ำยาแล้วนะ2อันแถมเกมพาสอีกผมว่ามันไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เลยอะน้ำยาเนี่ยแลกกับเบสิกคืออย่างน้อยๆถ้าเกิดใช้น้ำยามันควรจะเป็นอีพิกเยอะกว่านี้นี่มีแต่เบสิกกับแรนะฮะไหมเนี่ยอย่างมากก็อีพิกนะฮะดิจเนอรี่กับมิติกนี่คือออกยากมากมันต้องประมาณตอนฮาโลวีนเนี่ยถึงจะออกง่ายประมาณตู้นั้นแล้วมันเล่นเพลินไงเปิดสัตว์เลี้ยงเพลินแต่อันนี้คือเปิดแล้วเปิดไม่ได้เลยหุ้ยโอ้ไม่ติดเข้าไม่ติดเข้าไม่ต้องตกใจตอน Huge Hack Cat ออกมามันเป็นเสียงยังไงนะจำไม่ได้ตอนที่ได้กากอยมามันไม่น่าจะเป็นแบบเมื่อกี้ใช่ไหมมารัวๆตู้นี้ตู้ข้างล่างเมื่อกี้ไม่ค่อยออกก็ประมาณนี้นะฮะมาอัปเดตข่าวสารนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะมีอัปเดตใหญ่วันเสาร์นะฮะน่าจะเป็นอัปเดตใหญ่นะเพราะว่า 2-3 อาทิตย์แล้วไม่มีอัปเดตนะครับโอเคมารอดูนะฮะวันเสาร์น่าจะได้ลงคลิปวันอาทิตย์เพราะว่าวันเสาร์ได้เล่นตอนกลางคืนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ